สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบใส่มาสก์เพราะว่าจะออกมาซูเปอร์มาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะต้องถึงเวลาเติมเสบียงแล้วก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาดูบรรยากาศของมอใกล้บ้านโมนิดนึงอันนี้จะเป็นเพียวเพลสสัมมากรนะคะก็ข้างหลังนี่คือร้านเป็นแบบปิ้งย่างตอนนี้ก็เมื่อเช้านี้อ่านข่าวนะคะเกี่ยวกับเป็นร้านชาบูชื่อว่าเพนกวินกินชาบูอ่ะที่ตอนนี้ก็ประสบกับผลกระทบหนักมากนะคะเนื่องจากร้านประเภทชาบูหรือว่าปิ้งย่างที่อยู่ข้างหลังโบแบบนี้เขาไม่สามารถทำแบบเทคเอาเวย์ให้คนซื้อกลับบ้านได้เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออีกหนึ่งธุรกิจประเภทที่น่าจะลำบากมากๆในช่วงเวลาแบบนี้ก็คือปัจจัยที่จะทำให้รู้ว่าร้านแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้นานแค่ไหนก็คือว่าเราจะต้องล็อกดาวน์ไปอีกนานแค่ไหนนะจริงๆแล้วแบบการล็อกดาวน์อาจจะจำเป็นในช่วงเวลานึงสำหรับการควบคุมการแพร่เชื้อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันนานเกินไปก็จะทำให้เกิดผลกระทบโดมิโนที่หนักมากๆอันนี้ร้านแว่นท็อปเจริญนะคะก็ร้านแว่นนี่คือมันก็ต้องกระทบอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันก็ยังไม่เท่ากับร้านประเภทร้านอาหารแบบที่ต้องนั่งกินอ่ะเพราะว่าอย่างคนซื้อแว่นอย่างเงี้ยซื้อนานๆซื้อทีนะคะยอดขายในแต่ละวันหรือว่าโอเวอร์เฮดพนักงานที่ร้านแว่นจะต้องแบกมันก็จะไม่เท่ากับพวกร้านอาหารเนาะแต่อย่างร้านข้างหลังอันนี้ร้านไข่หวานใช่ไหมบ้านซูชิร้านซูชิแบบนี้เขาทำเทคเอาเวย์ได้อยู่นะคะก็อาจจะบอกว่าอาจจะยังพอขายได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะทำไลน์แมนให้คนซื้อแล้วก็รับกลับไปได้แต่อันนี้ข้างหลังร้านหนึ่งอ่ะชาบูก็ไม่สามารถก็เดี๋ยวเราก็แบบดูกันไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้พออยู่ที่เคียวเพลสสัมมากรนะคะเป็นคอมมูนิตี้มองใกล้ๆบ้านก็ช่วงแบบปกติชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยโบจะใช้บริการประเภทแบบไลน์แมนอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะพอสมควรนะตอนช่วงนี้ก็พยายามจะลดด้วยการทำอาหารเองบ้างเพราะว่ามันประหยัดกว่านะคะอันนี้ Starbucks นะคะ Starbucks ก็ยังเทคเอาเวย์ได้ส่วนวัตสันน่าจะเข้าประเภทแบบว่า grocery store หรือว่าร้านขายยาด้วยนะคะก็มีทั้งของใช้แล้วก็ยาก็ยังสั่งเปิดได้อยู่นะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างอ่ะช่วงนี้เครียดไหมอาจจะแบบเป็นช่วงที่เริ่มจะปรับตัวกันได้นะคะสำหรับวิถีชีวิตของคนที่อาจจะยังพอมีเงินเก็บหรือว่าพนักงานที่ยังกินเงินเดือนอยู่อันนั้นก็น่าจะกระทบน้อยหน่อยนะแต่สำหรับคนที่ต้องแบบเนี่ยอย่างข้างหลังเนี่ยจะเป็นโซนขายของที่เขายังต้องมานั่งขายอยู่แล้วก็อย่างโซนขายของแบบนี้ก็คงจะแบบเทคเอาเวย์ก็คงจะแทบจะคือต้องเทคเอาเวย์แบบว่ามาซื้อเองอ่ะไม่สามารถสั่งไลน์แมนได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าคนเดินก็อย่างที่เห็นนะคะก็คือคนก็ต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านก็ออกมาได้น้อยมีร้านซับเวย์ก็เดี๋ยวโบก็จะเดินไปที่วิลล่ามาร์เก็ตนะก็เป็นซื้อของสดก็มิชชั่นในวันนี้จะต้องมาซื้อเบคอนนะคะเพราะว่าลูกชายน้องนีโอเขาชอบทานเบคอนแล้วก็กะว่าจะแบบผัดสปาเกตตี้เบคอนอะไรอย่างเงี้ยที่บ้านก็มีอาหารสดอยู่บ้างพอสมควรอ่ะเดี๋ยวลองเข้าไปสำรวจตลาดในวิลล่าไม่แน่ใจว่าแบบถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนนะคะลองกลับกล้องให้ดูละกันก็จะมีเจลล้างมือนะคะก็ได้มาตรฐานแต่รู้สึกเจลก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้บอกก็เพิ่งแบบล้างมือมาจากอีกที่หนึ่งคือไปโลตัสมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจแบบว่าราคาไข่กันหน่อยดีไหมเพราะว่าพี่เลี้ยงก็สั่งซื้อไข่มานะคะก็จะเห็นว่าโต๊ะอาหารนะคะก็จะถูกเอาเก้าอี้ขึ้นเพราะว่า
พื่อคนจะได้ไม่นั่งทานก็ตามนโยบายของรัฐบาลอาหารสำเร็จรูปซื้อกลับไปทานได้เราจะไปหาไข่นะตามหาไข่ไก่กันอันนี้เป็นวิลล่ามาร์เก็ตสาขาสมกรนะคะของเล่นขายนะเป็นไก่ยูโซนไหนเอาผลไม้ไปนั่งคิดว่าจะบอกไหมไม่ค่อยได้จ่ายตลาดนะคะเดี๋ยวเราแค่หาไข่ไก่ให้เจอเพื่อจะเช็คราคาวันนี้สักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งต่อแล้วนะคะไหนแชร์ไอเดียกันหน่อยว่าแต่ละคนน่ะซื้ออะไรเก็บไว้ที่บ้านบ้างนะคะมีไอเดียอะไรในการmanage หรือว่าจัดการเสบียงที่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเก็บเสบียงได้ยาวนานแล้วก็ประหยัดที่สุดอ่ะลองแชร์ไอเดียเข้ามาในคอมเมนต์นิดนึงนะคะแต่ละคนมีวิธีการจัดการเสบียงของตัวเองยังไงนะคะไข่ไก่อยู่โซนไหนอะคะอยู่ด้านนู้นครับขอบคุณค่ะบอกก็ได้ค่ะนะครับโอ้ค่ะขอบคุณมากค่ะเราเจอไข่ไก่แล้วแต่ว่าต้องบอกว่าไข่ไก่ที่นี่มันจำเป็นแบบไข่ประเภทพิเศษซึ่งมันก็อาจจะแพงอยู่แล้วโดยปกตินะราคาตรงไหนเนี่ยไข่ไก่ทุกชนิดจำกัดการซื้อ2แพ็คต่อครอบครัวเดี๋ยวเราลองหาไข่ที่ธรรมดาแล้วเอาราคามันมาดูกันนะคือเราไม่เคยซื้อไข่ที่แพ็คใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะแต่ว่าเหมือนวันนี้จะมีขายแต่แพ็คใหญ่ขนาดนี้แปลว่าทุกคนน่ะทุกคนจะต้องซื้อใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมไข่ไก่แถวบ้านเพื่อนๆราคาฟองละเท่าไหร่กันแล้วอะคะวันก่อนโบซื้อที่ Max Value นะมันแบบว่าแพ็คนึงมี10ฟองราคา69บาทก็คือเท่ากับฟองหนึ่งเกือบ7บาทแล้วนะคะอันนี้เรายังหาที่แปะราคาไม่เจอเลยคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้จ่ายตลาดดูราคาตรงไหนอะคะ195บาทไข่ไก่เบทาโกรแพ็ค195บาทมันมีกี่ฟองไหม30ฟองอะคะ195บาท30ฟองค่ะไปหารกันเอาเองนะโอเคค่ะMission accomplished เดี๋ยวขอไปจ่ายตลาดก่อนแล้วไว้มาทักทายกันใหม่นะคะ